และยังไงก็ตามนะคะก็มีรายงานข่าวอีกด้วยค่ะมูฟังว่าการประชุมในช่วงหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าทางร้อยเอกธรรมนัสค่ะได้มีการพูดเปิดใจสะท้อนถึงปัญหาภายในพักรวมไปถึงกระแสข่าวต่างๆที่ออกมาแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ตัวของร้อยเอกธรรมนัตว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวในครั้งนี้โดยทางร้อยเอกธรรมนัก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องตามที่เป็นข่าว แลวก็ชี้แจงค่ะว่าได้รับความคิดเห็นจากสสหลายคนที่ไม่พอใจถึงการทํางานของรัฐมนตรีโดยเฉพาะกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาาวเปลี่ยนเป้าแลวนะคะจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่ข่อหน้านี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวออกมานะคะ,ะที่ดูจะกลายเป็นจุดโฟกัสนะะในการโจมตีของพรรคพลังประชารัฐคราวนี้เปลี่ยนเป็นพลเอกอนุพงศ์ล้วล่ะโดยทางนะคะตัวของร้อยเอกธรรันั์เนี่ยระบุเลยว่าพลเอกอนุพงศ์นะคะลอยตัวไม่เห็นสสในสายตา จึงเห็นว่าควรจะปรับเปลี่ยนโดยดึงเอาโคตา้ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้กลับมาเป็นของพักเพราะไม่ตอบสนองต่อสังคมและไม่มีปฏิกิริยาตอบรับใดๆส่วนโคต้ากลางอย่างเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานถ้ารัฐมนตรีคนไหนยังทํางานได้และตอบสนองต่อประชาชนเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งซึ่งในช่วงนึงก็มีรายงานออกมาว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยได้ระบุต,ตอนหนึ่งเลยค่ะว่าวันนี้รัฐมนตรีของพักทุกคนเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างที่จะไปใช้หาเสียงกับประชาชนว่าเป็นผลงานของพักพลังประชารัฐ มองไปแล้วเนี่ยไม่มีเลยและสําหรับตนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเหมือนไม่ได้เป็นและไม่มีงบไม่มีอะไรเลยซึ่งในส่วนของพลเอกประวิทยเองก็ฟังเฉยๆไม่ได้แสดงความเห็นใดๆนะคะที่ร้อยเอกธรรมนัฐนั้นพูดถึงพลเอกอนุพงศ์นอกจากแสดงความมั่นใจว่าเสียงโหวตนั้นไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ,ะก็วันนี้เลยเป็นข่าวกันออกมาเนี่ยน,นะคะว่าตอนนี้ทางร้อยเอกธรรมนัฐนั้นน,น,นะคะก็กําลังจ้องเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่และะ้วค่ะ